สวัสดีครับผมปรมาภวงงามครับทีม BRG MMS Boss Service by Akar Racing ครับผมทีม BRG สำหรับปีนี้นะครับก็ร่วมแข่งขันในการแข่งขัน Toyota Motorsport 2015นะครับผลการแข่งขันของ2สนามที่ผ่านมาก็อยู่ระดับกลางๆครับอยู่อันดับที่5ของตารางประจำปีนะครับสนามแรกจบที่8อาจจะยังไม่ค่อยดีหน่อยเป็นการปรับตัวครั้งแรกให้เข้ากับการแข่งขันซึ่งเราเปลี่ยนรถใหม่มาเป็น Altis One Maxless นะครับสนามที่2เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราที่คนฟ้าเป็นใจดีกว่าต้องบอกฟ้าเป็นใจดีกว่าครับทำให้การแข่งขันเราสามารถจบแข่งขันที่3ได้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ต้องติดตามกันต่อไปครับผมทีม BRG MSบอสเซอร์วิสแบกคาร์เนี่ยนะครับเป็นทีมที่กำลังค่อยๆเริ่มสร้างขึ้นมาดีกว่าครับปีนี้เนี่ยเราขึ้นมาขยับมาแข่งคลาส B เนี่ยถือเป็นก้าวแรกของเราที่มาขับรุ่น Altis One Maxless เนี่ยหวังว่าปีนี้ต้องหวังว่ามีขึ้นโพเดียมบ้างบางสนามอาจจะไม่ได้ทุกสนามแต่ว่าในปีต่อไปเนี่ยตั้งเป้าที่จะเป็นตัวแทนที่จะไปแข่งประเทศญี่ปุ่นครับแต่สนามเนี่ยรูปแบบสนามเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็การเซ็ตรถเนี่ยแต่สนามไม่เหมือนกันเลยครับที่สำคัญมีเรื่องภาพอากาศนะครับที่มันไม่ค่อยแน่นอนต้องเตรียมตัวเซ็ตกันใหม่ว่าเราจะเซ็ตรถยังไงจะใช้รูปแบบการขับแบบไหนนะครับก็เลยเป็นถือว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากของการเซ็ตรถแต่ละสนามสำหรับคนที่สนใจกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับอยากติดตามทีมเชียร์ของผมหรือว่าจะเป็นการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับ BRG MMS Boss Service by Akar Racing ครับหรือติดตามทางสื่อต่างๆรวมถึงบ็อกซ่าด้วยครับผมครับเอกธาวุฒิศรีนรศักดิ์สินครับขับ Bios นะครับเบอร์37ครับสังกัดทีมซิริชินเบรดเรซซิ่งครับทีมซิริชินเบรดเรซซิ่งเราก็ทำทีมมาได้ประมาณ3ปีแล้วปีนี้เราก็ลงแข่งในรายการ Toyota One Max Race แล้วก็ในรายการ S1R ครับทีมเราก็จะประกอบไปด้วยรถทั้งหมด4คันนะครับก็จะมีใน Toyota เนี่ยเราก็จะวิ่งในรายการ Altis One Max Race นะครับแล้วก็ Bios Max One Max Race ครับสำหรับการแข่งขัน Toyota สนามนี้ปีนี้นะครับเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดของผมเองนะครับผมเรียนจบที่นี่จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับไม้เด็ดก็ไม่มีอะไรมากครับผลเพื่อนมาเชียร์เยอะครับคู่แข่งตอนนี้ที่เสียวสุดคันนั้นเลยครับคันนั้นเสียวน้องครับน้องเร็วมากครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหาชื่อแฟนเพจของซิริชินเบรดเรซซิ่งยากมากนะครับก็เข้าไปในบ็อกซ่าเลยครับผมก็ยังไงเจอผมแน่นอนครับผม